คราวฟ้าร้องไห้หนักเสียโบ๊ทลั่นผมไม่ได้ทำอะไรเผยเหตุความเจ็บปวดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 13:56 น.คราวฟ้าน้ำตาไหลพรากร้องให้หนักเสียโบ๊ทลั่นรีบบอกผมไม่ได้ทำอะไรเผยเหตุความเจ็บปวดจะเป็นหมามีแล้วต้องเข้มแข็งโปรโมเตอร์ค่ายมวยดังเสียโบ๊ทณัฐเดชโพสต์คลิปดาราสาวคราวฟ้าภรรยากำลังร้องไห้อย่างหนักน้ำตาอาบแก้มพร้อมทั้งเสียโบ๊ทรีบบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนผมออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่ได้รังแกอะไรภรรยาผมเลยผมดูแลภรรยาผมดีมากตื่นตั้งแต่เช้าพาเด็กไปฝากไข่วันนี้เอาไข่ไปฝากแล้วเรียบร้อยเด็กตื่นตั้งแต่หกโมงแต่ตอนนี้ร้องไห้ทำไมเป็นอะไรไหนบ็อกซี่อาการมันเป็นยังไงร้องไห้ทำไมคราวฟ้าไม่รู้พี่ไม่ได้แกล้งไม่ได้ทำอะไรหนูใช่ไหมคราวฟ้าสายหัวไม่ได้ทำนะหนูเป็นเองใช่ไหมคราวฟ้ายักหน้าหนูอยากร้องไห้เองปวดท้องเหรอตึงท้องเดินไม่ได้มันแน่นไปหมดอยากร้องไห้ออกมาเองพยักหน้าอันนี้ร้องจริงคือฝากไข่มาแล้วอาการของคนหลังฝากไข่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาบอกต้องใช้เวลา 2-3 วันท้องจะอืดท้องจะตึงอึดอัดเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่งก็อึดอัดพูดก่อนที่ไม่ได้รังแกเดี๋ยวมาว่าพี่แกล้งทำร้ายหนูจะเป็นหมานี้แล้วต้องเข้มแข็งหนูต้องอดทนต้องสู้ๆวันเดียวก็จะผ่านพ้นไปโดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากบ้างก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบเดียวกับพราวฟ้าเช่นกันอาทิงือสู้สู้นะพี่พราวฟ้าเป็นกำลังใจนะคะพี่พราวฟ้าเราล่าสุดที่ไปฉีดสีรังไข่มากรีดลั่นห้องเจ็บมากโกกบปวดมากที่สุดแดดในชีวิตร่างเหมือนจะฉีกสู้สู้นะคุณพราวฟ้าเคยเป็นค่ะตอนเก็บไข่เราร้องไห้เหมือนกันค่ะยิ่งตอนจะใส่ตัวอ่อนหมอให้ยาฮอร์โมนหนักมากร้องไห้ตลอดเลยเพราะร่างกายคุณแม่เจอฮอร์โมนเยอะคะของเราตอนนี้ได้เบบี๋มาแล้วคะสู้ๆนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้เป็นต้นสี่สิบสี่ส.ส.เก้าไกลระทึกยกสองปปช.เดินหน้าไต่สวนต่อลั่นไม่มีใบสั่งการเมืองการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:57 น.44 ส.ส. 9ไกลระทึกยก 2ปปช.เดินหน้ายังไต่สวนต่อปมผิดจริยธรรมเสนอแก้หมู่112ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายลั่นไม่มีใบสั่งจากการเมืองเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาคดี44 ส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของปปช.ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงโดยนายนิวัติชัยกล่าวว่าคณะกรรมการปปช.มีมติแล้วว่าการตรวจสอบนั้นมีมูลเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเบื้องต้นตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการจึงมีมติสั่งไต่สวนแล้วทั้ง44คนส่วนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการไต่สวนแต่ยังไม่ได้ให้ผู้ต้องหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อถามว่าได้ประเมินหรือไม่ว่าระยะเวลาของการพิจารณาคดีจะยาวนานถึงเมื่อไหร่นายนิวัติชัยกล่าวว่าตนคิดว่าไม่น่ายาวพอข้อเท็จจริงปรากฏน่าจะครบอยู่ที่การวินิจฉัยเรื่องข้อกฎหมายถึงเจตนาเมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นเป็นหลักฐานแนบมาด้วยถือเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการพิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่า
ก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมแต่ต้องให้คณะกรรมการไต่สวนไปพิจารณาตนขอไม่ก้าวล่วงเมื่อถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นหนังสือขอให้ปปช.ไม่จำเป็นต้องไต่สวนเนื่องจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายนิวัติชัยกล่าวว่าเรื่องการให้ความเป็นธรรมอยู่ที่ข้อกฎหมายเพราะเรื่องนี้ต้องจบที่ชั้นศาลซึ่งศาลต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณานายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นการให้ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาและขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนตามข้อกฎหมายส่วนคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กรหรือไม่นั้นต้องไปดูว่าผูกพันในเรื่องอะไรเมื่อถามว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากเป็นความผิดทางอาญาก็อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาผิดทางการเมืองตนคิดว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบได้ขณะที่นายเอกวิทย์วัชวรรณกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าเนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหาหลายรายแต่ละรายมีข้อเท็จจริงต่างกันการไต่สวนจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งที่มีคุณและโทษเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงได้เต็มที่กระบวนการยุติธรรมรวบรัดไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนซึ่งคณะกรรมการก็ดำเนินการอยู่ไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะแต่ละคนอาจเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้ละเลยส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาแต่ต้องพิจารณาทุกแง่มุมทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายยืนยันว่าเราทำงานไม่มีอคติอยู่บนข้อเท็จจริงและกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะให้รวดเร็วได้ดั่งใจไม่ได้การล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมแต่ถ้ารวบรัดเกินไปความเป็นธรรมก็ไม่เกิดนายเอกวิทย์กล่าวเมื่อถามว่ากรอบเวลาในการดำเนินการพอจะระบุได้หรือไม่นายเอกวิทย์กล่าวว่าต้องดูหลักฐานของแต่ละรายและในการจะเชิญแต่ละคนมาบางคนก็ติดธุระมาไม่ตรงตามเวลาที่เรานัดรวมถึงการขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆอาจจะยังไม่ได้รับแต่ผมยืนยันว่าดำเนินการไปตามทุกขั้นตอนย้ำว่าไม่มีใบสั่งจากไหนหรือเข้าข้างพรรคการเมืองฝ่ายใดเราอยู่ในฝั่งที่เป็นกลางและให้โอกาสทุกฝ่ายไม่มีใบสั่งทางการเมืองไม่มีใครมาสั่งผมได้นายเอกวิทย์กล่าวร้องไห้หนักหลังจบเกมกัวจิงเทควันโดสาวจีนเปิดใจหลังแพ้พานิพักชวดทองวันที่8สิงหาคม67 13นาฬิกา11นาทีควันหลงหลังเกมสุดมันนัดชิงเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงในรายการโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันพุธที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเป็นฝ่ายเอาชนะกัวจิงจากจีนไปได้แบบลุ้นระทึก 2-1 เสียงป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัยอย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันนักเทควันโดชาวจีนถึงกับยืนร้องไห้บนสังเวียนที่ไม่สามารถได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและถือเป็นการอกหักครั้งที่สองหลังก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้จอมเตะจากไทยในการชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ฉันผิดหวังฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้จอมเตะสาวแดนมังกรให้สัมภาษณ์หลังความพ่ายแพ้แบบสุดเสียดายอีกครั้งทั้งที่สามารถกรุยทางผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแต่สุดท้ายเมื่อมองดูภาพรวม
ฉันคิดว่าผลการแข่งขันมันไม่สำคัญหรอกฉันคิดว่าฉันพัฒนาตัวเองขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเจอกับเขาในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้กัวจิงยังออกมายืนยันว่าในโอลิมปิกหนหน้าเธอจะกลับมาล่าเหรียญทองอีกแน่นอนฉันจะกลับไปทบทวนทุกเรื่องอย่างละเอียดและคราวหน้าฉันจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนนักเทควันโดวัย24ปีเปิดใจผ่านเดอะเปเปอร์สื่อออนไลน์ของประเทศจีนประวัติพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดหญิงเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกของไทยอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกรมโอลิมปิก